สวัสดีครับแฟนบอลมวยช่องทิพย์และกลุ่มมวยชาแนลนะครับวันนี้เราอยู่ที่ปาจีนบุรีครับจะพาท่านมาชมภาพบรรยากาศนะครับศึกลงพลคนปาจีนนะครับนัดเบิร์ธเดย์สจ.โต้งปาจีนนะครับยกที่3นะครับคู่ที่ท่านรับชมอยู่นี้จะเป็นคู่ซ้ายครับในช่วงคู่ค้ำนะครับมุมแดงนั้นเป็นเสาเอกนะครับอัจฉริยะนะครับส่วนมุมน้ำเงินนั้นเป็นเพชรไพลินนะครับสจ.โต้งปาจีนนะครับนี่เป็นยกที่3ครับเดี่ยวแขนครับตีเข้าขวาขวาของเพชรไพลินครับพยายามยกสายบังนะครับโดนขวาอีกครับคู่นี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งคู่ครับที่เน้นหนักที่วงในครับอยู่ที่จังหวะการจับการมัดการล็อกนี่ใครจะเหนียวกว่ากันครับเขาเอกครับยังคงเป็นเกมตั้งวงนอกดักมามีหมัดคอยบวกด้วยครับสองยกที่ผ่านมาครับวัดอาวุธต่อไปนี้วัดกำลังครับวัดพลังที่มีอยู่และอาวุธที่รุนแรงใครจะใช้ได้มากกว่าโอ้โหปินตีครับปินลุกตีครับล็อกแน่นแน่นล็อกเน้นด้วยขวาแม่เป็นไงหยุดแล้วครับแต่ว่ายังยกแขนไม่ขึ้นแล้วเดินบ้างครับเสาเอกครับถีบเอาไว้ครับเพชรไพลินแขนซ้ายครับเสาเอกกดแขนจริงๆแล้วพื้นเพของเสาเอกเสาโทก็มวยเข่ากันก่อนนะครับตีไม่ตีตีขวาครับเพชรไพลินนะครับขวาขึ้นมาครับเสาเอกครับครับพลิกมาตีซ้ายขวาโต้ตีไม่ตีตีไม่ตีครับตีไม่ตีไม่ตีก็แย่สิครับมามองเกมวงในกันแล้วนะครับวัดกันที่พละกำลังเลยครับคู่นี้นี่อยู่ที่ว่าใครจะไม่พอหนักของเขาเก่งกว่ากันครับพละกำลังนี่แม่ใช้จนหมดเดี๋ยวไปปลายไม่เหลือเลยครับโอ้โหสับสั้นจังหวะเข้ามาเร็วแล้วซ้ำสองก่อนครับเขาเองขึ้นบนแล้วยังไม่มีใครตีได้หมุนหมุนแม่จังหวะหมุนยังมีเหลี่ยมตีอีกครับแย่เข้ามาใจทองสเวกครับแย่ออกมาครับนะครับได้แผลอีกแล้วครับแม่เหลือคิ้วด้านขวานะครับของเพชรไพลินครับไม่เยอะครับไม่เยอะอาจจะเข้าหาครับแย่ขวาครับตีเข่าขวาโต้ครับเพชรไพลินอาจจะสอดในสอดได้ครับแย่เข่าขวาของสังเอกครับสับสอดซ้ายครับโอ้โหสอดแย่เลยจุดที่แตกของเพชรไพลินนี่ใกล้ๆกับประตักเพชรเลยนะครับโอ้เสาเอกเสาโทเป็นนักชกที่แม่ขโมยฟันศอกได้ดีมากๆครับในประลองกำลังในตีได้ไหมโอ้ยยัดซ้ายไปครับล็อกเสาเอกล็อกเพชรไพลินพยายามจะเลื้อยพยายามจะแทงเข่าโต้อยู่ครับโอ้แต่ข้างเดียวเลยครับบริเวณคิ้วบริเวณประตักเพชรหมดยกที่3ครับยอดมีคู่ไทยสอจอโต้ปาจีนครับมาครับตามเดินต่อในยกที่4ครับตีกันต่อครับยก4เดินครับถึงตัวแล้วยังพุ่งมันอยู่ครับเพชรไทยลิ้นว่าจะจับแล้วตีได้โดนเข่าแล้วครับปล่อยตัวออกมาขวาของเสาเอกเสียบเข้าไปน่าจะสามครับเสาเอกนะโมยสองนะครับรวบเก็บเข่านะครับลักษณะของเสาเอกไม่ร่างเพชรไพลินนะขางคิ้วด้านขวาแล้วแตกไปนิดนึงโอ้โหจังนี้กว่าไปเลยครับแหมหนุ่มน้อยเมืองหาดใหญ่โบกให้เดินนะครับเพชรไพลินดันแทงขวาครับเสาเอกต่อซ้ายตัวครับขณะที่เสาเอกสับศอกซ้ายครับกดแขนครับไหลตีใครครับตีได้ไหมครับเข่าซ้ายของเสาเอกแหมจับหวังไม่ได้ครับเพชรไพลินเดินต่อครับยกนี้เกมเปิดเต็มรูปแบบแล้วนะครับพยายามจะเดินเกมเร็วครับไม่ไปโอ้โหโดนดักแทงพยายามจะรวบครับเสาเอกรวบเพื่อเป็นการเก็บอาวุธนะครับมาแล้วนี่บอกว่าโดนสายก็พบแพทย์ครับแบบนี้แผลแตกมากขึ้นหรือเปล่าแผลแตกไม่มากนะครับแต่ว่าสองเมื่อสักครู่ครับโดนสันดั้งของเสาเอกครับด้านในยุบเรียบร้อยครับยุบติดเลยครับเรียบร้อยครับบอกว่าน่าจะหักเลยนะครับโอ้เดี๋ยวต้องดูอีกทีนึงครับโอ้โชคร้ายจริงๆครับทางของเพชรทางของเพชรไพลินครับจบที่ยก4ครับเนี่ยครับจมูกนี่ผิดรูปไปเลยครับ
น็อกอีกแล้วครับผมเสียจริง